เทสขั้วอ่อนแบบเก่าๆดูซิจะบดได้เปล่าแต่คราวนี้ไม่กินนะแค่บดโชยเฉยนะครับเมื่อกี้ผมลองกดค้างไว้เลยก็เดี๋ยวเคลียร์เมล็ดเก่าออกก่อนผมละเอียดกริบเลยขั้วอ่อนยังไงก็ละเอียดกว่านี้อยู่นี้อยู่แล้วผมปรับไว้เลยเผื่อไว้เลยอันๆไว้เลยเบอร์2เลยสกัดจริงไม่ถึงเบอร์2หรอกมีหยาบกว่านี้อยู่แล้วแต่จะโชว์ศักยภาพให้ดูว่าประมาณไหนนะครับ20กรัมนะลองดูว่าใช้เวลานานขนาดไหนนะครับดูวันที่ก่อนดีกว่า18เดือนอะไรวะเนี่ย18เดือน3นี่เดือนนี้เดือนอะไรแล้ว6แล้ว3เดือนเอ้าจัดไปโคอ่อนดูเมล็ดซะก่อนดอยอินทนนท์นะดอยอินทนนท์เก่าอะ นะดมก่อนหืนด้วยโชว์เครื่องบดเฉยๆนะลองมาดูกดค้างนะครับแล้วอย่าลองสกัดเลยก็ได้แต่ไม่กินนะมันหืนแค่ผมจะโชว์ว่ามันบดได้หรือเปล่าแค่นั้นเองแล้วก็เวลาใช้นานหรือเปล่าแค่นั้นเองครับ30ไปแล้วนะเกินอยู่แล้วเพราะขั้วอ่อนบดละเอียดขนาดนี้ถ้ากดแล้วอั้นก็คือจบเลยยังไงก็ทำได้อยู่แล้วประมาณ45ประมาณ40 45โอเคนะโคตรดีบอกไว้ก่อนไม่ได้อวยไส้แตกนะรสชาติยังไงยังสู้รุ่นพี่ไม่ได้เทสแล้วแต่ณตอนนี้มันโอเวอร์ออลอ่ะแหม 10,000 มีทอนทำอะไรได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วครับผมโอเคอย่าดูตอนสกัดไปเลยกัดตอนนี้ไม่ได้สกัดชิมนะครับแค่กดออกมาเฉยว่ามันกดได้หรือเปล่าถ้ามันอั้นก็คือยังไงมันก็ทำได้อยู่แล้วอะมาดูสายข้างล่างเลยอุ้ยปวดเอ้ยได้วะมันเก่ามากไงเคเรม่าไม่เหลือเลยอะเออวะกาแฟ3เดือนเอาไปกาแฟ3เดือนโคตรเก่าเคลม่าก็ไม่มีเนี่ยแหละครับเคลม่าเป็นตัวบ่งบอกว่ากาแฟเก่ากาแฟใหม่นั่นเอง40 25ก็ละเอียดได้มากกว่านี้ดูดิอ่ะอย่าลองให้เวลามันได้เลยดูที่ละเอียดขนาดไหนดูว่าจะบดได้หรือเปล่าจัดไปเบอร์1ไปเลยก็ได้เอาจบๆไปดูดิเบอร์1เลยละเอียดสุดของเขาอะกับขั้วอ่อนอะจะติดไหมจะเอาติดให้ได้อะจะเอาติดให้ได้บอกเลยเบอร์1ติดไหมวะเนี่ยไม่ติดด้วยอันนี้คือละเอียดสุดของเครื่องแล้วนะสุดๆแล้วปรับด้านในเซตแอดจัดเมนต์ไว้แล้วว่าเป็นแบบตัวไอตัวสีฟ้ามันอะเป็นตัวลบนี่คือมากสุดแล้วละเอียดสุดแล้วเสียงโคตรทรมานอะเอาว่ายังไงมันก็นานกว่า40วิอยู่แล้วเราไม่มีใครบดหรอกนี่แค่บดเทสเฉยเดี๋ยวมาดูตอนสกัดเลยดีกว่าว่ามันกดออกมาได้ไหมใกล้เสร็จแล้วครับเสียงเครื่องทรมานมันไปทรมานน้องเขาขนาดนี้นะแต่เป็นการเทสโชว์โอเคหมดแล้วนะหมดชัวร์ทั้งหมดชัวร์นะลองดูเทสโหดแล้วแถมตบหัวน้องอีกเจโต้ขอโทษทีครับซีโร่รีเทนชั่นแม้แต่เบอร์หนึ่งสุดเลยคอยมาดูเป็นแป้งครับโอ้ยละเอียดมากละเอียดมากอ่ะโอเคดูตอนสกัดเลยหมดแล้วมาดูช็อตเลยอ่ะชัดเจนเห็นไหมไม่ออกเลยโอ้โหเอามาแล้วโอ้โหนี่คือขั้วอ่อนครับผมบดน้ำเย็นก็ได้ขั้วอ่อน3เดือนก็ได้เออจะเอาโหดขนาดไหนอ่ะบดแก้วไหมบดแก้วแบบคนจีนไหมบดแก้วโชว์เดี๋ยวได้นี่เค้นกาแฟเก่าด้วยเคม่าจะออกมาขนาดไหนเนี่ยนี่3ไป9ธรรมดานะโอ้ยกระจายอะกาแฟเก่าครับอย่าหวังอะไรกับมันมากขอให้กดได้ก็พอโอเค
จบนะครับผมมันทำได้ทั้งหมดแหละอันนี้ผมเทสเอสเปรสโซ่นะซึ่งถ้ามันทำได้แล้วอะดิฟไม่ต้องพูดถึงเลยสบายสบายเบอร์ก็หยาบไปเรื่อยๆแถมด้านในเนี่ยก็แอดจัสเมนต์ได้อีกเนี่ยเข้ามาดูครับเนี่ยพวกอย่างเงี้ยปรับได้อีกที่ผมบอกอะปรับให้มันละเอียดเนี่ยพวกอย่างเงี้ยไอ้สีฟ้าเนี่ยก็ปรับการซอยเข้าไปอีกคุณก็ลองไปเล่นดูเพราะว่ามันเล่นได้หลากหลายมากเลยอะเนาะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเอาอันนี้ออกมาทำความสะอาดหมุนกลับไปเนี่ยทำความสะอาดง่ายมากเฟืองร้อนเลยโอ้เฟืองร้อนเลยอะทำงานโหดอ่ะเรามาดูเฟืองตรงนี้ข้างในเขามีอะไรบ้างดูข้างในสิระหว่างนี้ดูสิกดได้ไหมไม่ได้นะครับพอถ้าสมมติเราถอดเสร็จเขาก็จะกันไว้ไม่ให้เกิดอันตรายเนาะระหว่างนี้มันก็ถึงจะเสียบปลั๊กไว้กดก็ไม่ติดนะครับเนี่ยกดไม่ติดเลยแล้วก็ใส่กลับไปที่เดิมมันจะมีระบบเซฟตี้นะครับก็คือถ้าเราถอดออกมามันจะกดไม่ได้เนี่ยกดไม่ได้ใส่เข้าไปก่อนถึงกดได้เจ๋งมากตัวนี้ผมก็ถ้าเน้นเอสเปรสโซ่เราก็ปรับไปที่กดไปให้สุดนะฮะแล้วก็ปรับไปที่เบอร์ลบเนี่ยถ้าสมมุตินะเราไว้กลางๆที่เครื่องมันมาปุ๊บเราจะมาเล่นเบอร์พวกนี้ไม่ได้มันละเอียดไม่พอเนี่ยเบอร์ข้างๆอ่ะละเอียดไม่พอแน่นอนเพราะฉะนั้นลองไปบดลองไปหาเทคนิคของมันดูเนี่ยมันบอกใกล้เคียงคร่าวๆอยู่เหมือนกันเนาะว่าแต่ละอันน่ะใช้อะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้ก็เทสแล้วเบอร์บดเป็นเรื่องที่เราต้องหากันแล้วแต่กาแฟครับผมมันบอกกันไม่ได้หรอกว่ามันอยู่เบอร์อะไรเป๊ะๆเพราะเราต้องเล่นเมนูมันได้ด้วยก็จบการรายงานข่าวโอปุสไปณบัดนาวดีกว่าแต่อย่าลืมถ้าอยากรู้ว่าเครื่องโอปุสเป็นยังไงมาลองได้ที่โอกาคาเฟ่แล้วก็อย่าลืมว่าโอกาคาเฟ่กาแฟเป็นเลือกสนุกได้ครับเดี๋ยวกันแดกกาแฟ